ดีสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องลูกอ้วนเกินไปแก้อย่างไรให้ได้ผลดีสวัสดีครับ ในทุกวันนี้นะครับมองไปทางไหนเราก็มักจะเจอกับอาหารการกินที่เต็มไปด้วยไขมันบ้างละน้ําตาลแป้งล่อตาล่อใจน้องๆหนูๆเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งขนมน้ําอัดลมของหวานต่างๆล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อร่างกายของเด็กๆทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะภาวะอ้วนที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยตอนนี้นะครับถือว่ามีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนพอได้ฟังแบบนี้เราก็กุ้มอกกุ้มใจกับผลกระทบที่ตามมาจากภาวะอ้วนไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้ครับก็เลยอยากจะให้พี่อัพของเรานะครับคุณภาสกรสุรพ นักโภชนาการเครือข่ายโครงการ Food for Good มันเล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่อับครับ พี่อัพครับผมอยากรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ภาวะอ้วนในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับสถานการณ์ภาวะอ้วนในเด็กของประเทศไทยนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าเด็กอ้วนเนี่ยมีประมาณแค่5เนะครับพี่โตนครับ,รบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพบว่าสถานการณ์เด็กอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ10 15ซึ่งเพิ่มเป็นประมาณ2เท่าเลยแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยนะครับ เด็กไทยของเราเนี่ยมีภาวะอ้วนเป็นอันดับ3ของอาเซียนครับ oh แล้วก็ oh. รวมถึงว่าสหพันธ์โรคอ้วนโลกเนี่ยคาดการว่าในอีก7ปีข้างหน้าหรือปี2573เนี่ยเด็ก oh. ไทยเนี่ยจะอ้วนถึงประมาณ3 0เรลยครับพี่โตนครับโอ้โห oh. นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่ปีเราจะมีน้องๆเนี่ยที่จำมั่มเนี่ยเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่จำมั่มที่น่ารักนะแต่เป็นจำมั่มที่มีภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับพี่โตนพี่แอฟครับงั้นนี้ผมมีคําถามตามมาหลายๆคนที่ได้ฟังอยู่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วเรา ราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าน้องๆตอนนี้เนี่ยช่วงวัยนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยของการแบบจำมั่มหรือตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะอ้วนแล้วเรามีเกณฑ์ไหนไหมครับที่จะสังเกตแล้วก็ดูได้จากอะไรบ้างครับครับจริงๆแล้วเรามีเกณฑ์นะครับสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีเนี่ยเราใช้กราฟแสดง เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กครับจะเป็นรกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงครับซึ่งเมื่อเราทราบน้ำหนักแล้วเนี่ยกับส่วนสูงแล้วเนี่ยเราจะนําค่าตัวนี้ครับไปจุดบนกราฟครับ,รบแล้วก็หาจุดตัดของกราฟแล้วถ้าจุดตัดตรงนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เขียนว่าเริ่มอ้วนแล้วเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ถือว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีภาวะอ้วนแล้วครับแล้วก็อยากบอกกับผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่าอย่าใช้ค่าดัชนีมวลกายหรือว่าค่า BMI ที่ผู้ใหญ่ใช้นะครับเป็นการประเมินคนละอย่างกันทําให้การประเม เกินภาวะโภชนาการของเด็กผิดพลาดได้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาสัดส่วนของผู้ใหญ่กับเด็กมาวัดมาเทียบกันแบบนี้ไม่ได้มันจะใช้คนละเกณฑ์ขอ,ของเด็กก็คือเขาก็จะมีเกณฑ์หนึ่งของผู้ใหญ่ก็จะเป็นอีกเกณฑ์หนึ่ง<ช>บาง<ช>ค,บคนบอกงนี้ครับพี่อัพครับบอกว่าเด็กๆแกเวลาอ้วนน่ารักจังเลยอะ่ะปล่อยให้เขาอ้วนไปดีกว่าเดี๋ยวช่วงหนึ่งเขาก็จะยืดเองแบบนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดไหมครับแล้วผลกระทบระยะยาวของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับครับเหมือนที่พี่ตนบอกตอนแรกเลยครับก็คือผลกระทบของเด็กเนี่ยมีจริงๆเป็นผลกระทบต่อทาง ร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กนะครับอย่างแรกเนี่ยทางด้านร่างกายเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าเด็กที่อ้วนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนถึง5เท่านะครับแล้วก็เด็กที่อ้วนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ซึ่งโรคเหล่านี้เน er ี่ยทำให้เสียชีวิตก่อน,นวัยอันควรได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านจิตใจเด็กก็จะเด็กที่มีพอว่าอ้วนเนาะ <Honestly. S 1> ก็จะถูกรังแกนะครับทำให้ขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับดังนั้นพ่อแม่่นนะะครับทีจ ถึงภาวะอ้วนด้วยไม่ใช่ดูแค่น่ารักเนาะควรที่จะนะักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับคับผมไม่ใช่ว่าอุ้ยน่ารักจังเลยจำมั่จังเลยให้กินขนมต่อให้กินของหวานต่อแบบนี้จริงๆอาจจะเป็นปมในใจของเขาก็ได้นะครับใช่ครับพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับพี่อาบครับหรือเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆเนี่ยอย่างไรบ้างว่าจะทําอย่างไรสามารถที่จะลดภาวะอ้วนให้กับน้องๆได้สิ่งไหนที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงที่สุดครับครับก็จริงๆการปรับเปลี่ย พฤติกรรมนะครับเราแบ่งออกมาเป็น2ด้านนะครับก็คือด้านการบริโภคอาหารครับแล้วก็ด้านกิจกรรมทางกายครับในด้านการบริโภคอาหารเนี่ยควรลดและเลี่ยงพวกอาหารหวานมันเค็มเกินไปโดยเฉพาะในเด็กๆเนี่ยพวกขนมกรุบกรอบต่างๆนะครับพวกนี้มีพลังงานสูงนะครับแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ํามากนะครับแล้วรวมถึงพ่อแม่ด้วยนะครับจากที่ วางในตู้เย็นเนี่ยมีพวกขนมคบเคี้ยวน้ําหวานควรจะเปลี่ยนจากขนมขบเคี้ยวนะครับเป็นผลไม้อยู่ในตู้แทนแล้วก็เปลี่ยนน้ำหวานมาเป็นนมอยู่ในตู้แทนแบบนี้ครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องกิจ,จกรรมทางกายก็พาเด็กออกกําลังกายแล้วก็รวมถึงการนอนด้วยครับการนอนก็ควรที่จะนอนให้เพียงพอซึ่งเด็กควรนอนประมาณ9ก้ถึงสิชั่วโมงครับพี่ตนะครับครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับอย่าให้น้องๆเนี่ยกินขนมของหวานมากจนเกินไปเพราะว่าภาวะอ้วนเนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของน้อง คุณพ่อคุณแม่ทราบวิธีตามที่พี่อัพบอกแล้วอย่าลืมไปลองปรับใช้เรื่องของทั้งวิธีการกินวิธีการนอนอาหารต่างๆรับรองว่าน้องๆเขาจะมีสุขภาพดีในระยะยาวอย่างแน่นอนครับ DiscoLing Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง